นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนามัสสามิ ขอจเจริญพรญาติโยมทุกๆคนการปฏิบัติธรรมนั้นศรัทธาความเชื่อในพ,พระพุทธระธรรมประสงและคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นกำลังใจสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติแต่ส่วนหนึ่งของการมีศรัทธาความเชื่อคือเรามีความเชื่อว่าจิตใจของเราของมนุษย์ทั่วไปของเราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้ เ็นสิ่งที่ปรารนาได้ถึงเราอาจจะเคยพบกับความทุกข์นานา,นานชนิดหลายแบบในชีวิตหรือกำลังพบกับความทุกข์อยู่ปัจจุบันก็ได้แต่ว่าความเชื่อการมีศรัทธาในคำสอนพุทธเจ้า ก็จะเป็นกำลังใจที่จะแก้ไขพยายามมีความเพียรพยายามแก้ไขความทุกข์เพราะมีความเชื่อว่าเราพ้นจากความทุกข์ได้เปลี่ยนความรู้สึกที่เป็นทุกข์ได้ให้กลับมาเป็นสุขเป็นความสงบได้เป็นสิ่งที่เราทำได้ เป็นธรรมดาในการปฏิบัติธรรมนั้นในบางช่วงเราก็ต้องมีความสงสยัยความไม่แน่ใจว่าเอเราทำไปแล้วจะเกิดผลดีแค่เราหรือเปล่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตได้ไหมในทางที่ดีขึ้นเป็นธรรมดาแต่ถ้าเรา ปฏิบัติไปแล้วสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งความสงสัยอาจจะน้อยลงหรืออาจจะซูนหายไปก็ได้เพราะการปฏิบัติจะเป็นเหตุให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสภาวะความจริงของกายนี้ใจนี้จองกระทางความสงสัยก็จะค่อยๆหมดไปเพราะความจริง ปรากฏดขึ้นในใจของเราเพอเราเห็นความจริงรู้ว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนมันก็เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ก็ต้องมีความรู้สึกสุขใจขึ้นสบายใจขึ้น ระพุทธองค์ก็เปรียบเหมือนในคนที่กำลังเดินทางไกลข้ามป่าข้ามเขาข้ามข้ามทะเลทรายแล้วก็แตกทรัพย์สมบัติไปด้วยพาบริวารไปด้วยครอบครัวหรือบริวารไปด้วยทรัพย์สมบัติไปด้วยตลอดเวลาที่กำลังเดินทางอยู่คนนั้นก็ต้องมีความห่วง กังวลใจเราจะถึงจุดหมายปลายทางจริงไหมเพราะมีอันตรายที่ต้องเจอมีอุปสรรคระยะทางมันไกลตินฟ้าอากาศก็ไม่แน่นอนอาหารน้ำก็ไม่แน่นอนอาจจะมีโจรหรือศัตรูที่จะเข้ามาทำลายเขาก็ได้ เขาก็ต้องมีความเป็นห่วงหน้าที่ของตอนที่ต้องเดินทางไปแล้วก็พาบริวารไปพาทรัพย์สมบัติไปด้วยแต่ถ้าเขามีความเพียรพยายามมีความอดทนแล้วก็มีความเชื่อว่าจุดหมายปลายทางมีอยู่จุดหมายปลายทางอาจจะเป็นบ้านเขาก็ได้ก็เลยมั่นใจว่าบ้านมีจริง เราก็เลยพยายามเดินทางไปจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางจริงความรู้สึกเวลาถึงปลายทางก็ต้องมีความรู้สึกโล่งใจสบายใจถึงบ้านแล้วมีความปลอดภัยไม่ต้องห่วงอะไรแล้วไม่ต้องกังวลแล้วก็เหมือน อันนี้ก็เหมือนคนที่ปฏิบัติธรรมถึงระยะหนึ่งก็เริ่มพิสูจน์เห็นชัดเจนว่าอความทุกข์เป็นสิ่งที่เราพ้นได้ด้วยความเพียรพยายามของเราเหตุที่เกิดทุกข์ความโลภโกรธหลงที่อยู่ในใจเป็นสิ่งที่เราละได้เปลี่ยนได้แก้ไขได้คนนั้นก็ต้องรู้สึกเหมือนกัน ความสงสัยก็หมดไปความเชื่อก็เปลี่ยนเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยความรู้ประกอบด้วยปัญญาเห็นจริงก็ต้องรู้สึกโล่งใจสบายใจก็มีทางเดียวที่จะ พบกับความสุขที่แท้จริงคือเราต้องมีความเพียรพยาย,ยามปฏิบัติไปจองกระทางเราพยายิสูจน์ในใจของเราด้วยการกระทําของเราว่าโอ้พุทธเจ้าสอนจริงอริยสัจจะทำเป็นเรื่องจริงทุกมอยูเหตุให้เกิดทุกมอยูเป็นสิ่งที่เราต้องละละแล้วก็จะเกิดอาการตับทุกข์ ปฏิบัติไปเรื่อยๆความรู้จะค่อยๆขึ้นมาจะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นแต่ต้องมีความเพียรความอดทอนจึงจะเห็นท้ามไม่ลงทุนปฏิบัติก็จะไม่เห็นอาจจะยังมีความเชื่ออยู่แต่เป็นความเชื่อที่ไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่เพราะไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดการกระทํา ความเชื่อที่ประกอบด้วยความรู้นั้นไม่ใช่ว่าเราต้องไปถึงพระนิพพานจึงจะเกิดความเชื่อที่มั่นคงขึ้นอยู่ในใจเราพิสูจน์ความจริงได้ตลอดเวลาทุกวันทุกเวลาเช่นถ้าเราวันไหนเรามีความทุกข์อยู่ในใจ อาการความทุกข์เป็นยังไงบางที่มีความฟุ้งซ่านความไม่สบายใจไม่พอใจเกิดขึ้นเรื่องใดเรื่องหนึง่งแต่ในขณะนั้นเราก็มีความเพียรพยายามตั้งสติขึ้นมาแต่ความนึกคิดที่เป็นความทุกข์หายไปในขณะนั้นก็อนนี้เป็นการพิสูจน์ความจริงเป็นเหตุให้เกิดความเชื่อมัน่น ในแนวทางปฏิบัติก็ได้เป็นผู้ชายคนนั้นคนหนึ่งที่เคยมาวัดเคยทำลูกกุญแจหายในบ้านโมโหมากเพราะลูกกุญแจหายปกติเขาเขารู้วางลูกกุญแจอยู่ตรงไหนรู้อยู่แต่ว่าวันนั้นหาไม่เจอก็เลยโมโหมากโมโหจน ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ทำลายข้าวของสิ่งของต่างๆเฟอร์นิเจอร์ลิ้นชักทุกอย่างกำลังลื้อทุกอย่างเพื่อจะหากุญแจแต่ว่าหาไม่เจอก็เลยทำลายสิ่งของไปด้วยทำให้คนอื่นนึกว่ามีขโมยขึ้นบ้านเพอมันเขาลื้อทุกอย่างคนอื่นเดินเข้ามาก็านึกว่าขโมยเคยขึ้นบ้านแล้วแต่ไม่จริง เป็นเจ้าของบ้านทำลายบ้านของตัวเองพวะโมโหสุดท้ายเขาก็เจอกุญแจอยู่ในเขาบอกในขณะที่เจอลูกกุญแจอาการโมโหก็หายไปทันทีความสบายใจเกิดขึ้นทันทีอารมณ์นั้นก็หายไปพออารมณ์หายไปเขาก็นั่งลงดู สภาพบ้านที่เขาทำลายของบางอย่างก็แตกไปเสียหายไปแต่เพราะเขามีความสบายใจเขาพร้อมที่จะพิจารณาตัวเองในการกระทำของตนแล้วก็เห็นในขณะนั้นที่เข้าโมโหขึ้นมาเพราะลูกกุญแจหายที่จริงที่เขาโมโหมากไม่ใช่แค่เพราะลูกกุญแจหาย เป็นเพราะหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมาร้อยอย่างพันอย่างที่ผ่านมาสะสมมาในชีวิตความเครียดในเรื่องต่างๆเครียดเรื่องการหาเงินการเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวการทำงานปัญหาเศรษฐกิจปัญหาชีวิตสารพัด สะสมมาก็เลยวินาทีสุดท้ายจุดสุดท้ายเขาก็โมโหเรื่องลูกกุญแจาหายแต่ที่จริงโมโหหลายสิ่งหลายอย่างสะสมมาอยู่ในใจโดยไม่รู้ตัวพอลูกกุญแจาหายทุกอย่างความจำและอารมณ์เก่าๆอดีตอารมณ์ขึ้นมาในใจ มันมันลหลั่งไหลออกมาจากใจเหมือนภูเขาระเบิดที่กำลังระเบิดภูเขาไฟมันความร้อนก็ไหลออกมาไม่หยุดเก็บมานานแล้วมันก็เลยออกมาหมดแต่เพราะได้ลูกกุญแจแล้วใจเปลี่ยนเป็นใจที่สบายมีความสุขเขาก็นั่งลงแล้วก็ะลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็เข้าใจโอ้ ที่เราโมโหมากจนทำลายบ้านของตัวเองเพราะสะสมความคิดหลาหลายคิดร้อยร้อยครั้งผ่านครั้งโดยไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่ได้รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจก็เลยถึงเขาพบกับความทุกข์ที่ร้ายแรงเรื่องเล็กด้วยแค่ลูกกุญแจหาย แต่เขาได้ความรู้ในขณะนั้นที่เขาบอกว่าโอ้มีคุณค่ามากผมเป็นเหตุให้เกิดปัญญาใหเขาเข้าใจอย่างหนึ่งว่าถ้าเราไม่มีสติปัญญาดูแลจิตใจของเราเราสามารถที่จะสะสมความทุกข์ไปเรื่อยๆในชีวิตจองกระทั่งมันมันร้ายแรงมันรุนแรงแล้วก็ทำให้เราทำลายของที่มีค่าได้ เขาบอกตั้งแต่นั้นมาได้บทเรียนที่ดีเขามีความระมัดระวังขึ้นเรื่องการสะสมความโมโหความเครียดในเรื่องต่างๆอาจจะถือว่าเป็นเหตุให้เกิด,กดความไม่ประมาทขึ้นมาในชีวิตน้อยหนึ่งได้เกิดศรัทธาในตัวเองด้วยศรัทธาตั้งแต่นั้นมาเขามีความระมัดระวังขึ้นสำรวมใจขึ้น ศรัทธาในแนวทางปฏิบัติของพระพุทธเจ้าพวกเขาเห็นชัดเจนว่าเออถ้าเราประมาทไม่ดูแลจิตใจความทุกข์จะค่อยๆสะสมแล้วก็จะมีโทษร้ายแรงได้เดี๋ยวมีอีกคนหนึ่งอีกเวลาหนึ่งก็มีโยมคนหนึ่งมาโยมผู้ชายเหมือนกันเขามีปัญหาเหมือนกันเขา แต่ปัญหาเขาคือติดผู้หญิงคนหนึ่งคนนี้เป็นนักปฏิบัติธรรมแลวก็เป็นอาจารย์สอนธรรมด้วยแต่เป็นคารวาสมีผู้หญิงที่เป็นญาติห่างๆที่สนใจปฏิบัติธรรมก็เลยติดต่อเขาทางอีเมลถามปัญหาเรื่องการปฏิบัติต้องปฏิบัติยังไง การให้ทานร,รักษาศีลการเจริญสติในชีวิตประจำวันต้องทำยังไงเขามีคำถามที่เป็นประโยชน์แก่เขาเขาก็จะอีเมลถามอาจารย์อาจารย์ก็มีเมตตาแต่คงจะมีความพอใจที่จะสอนมีความสุขในการสอนทำให้เกิดความปุกพันคือเมตตา ก็มีความปลูกพัน์ได้ถ้าเราไม่ระวังไม่มีสติปัญญาพิจณาเกิดความปลูกพัน์กับความพอใจที่จะสอนผู้หญิงคนนี้ก็เลยช่วงที่ผู้หญิงไม่ติดต่อมาไม่มีคําถามอาจารย์ก็ต้องคิดคําถามขึ้นมาเองแล้วก็ส่งข้อมูลให้ผู้หญิงเพราะอยากจะติดต่อติดต่อไปติดต่อมา ภรยาเขาภรรยาของอาจารย์วันหนึ่งเขาเห็นคมอาจจะไม่ได้ปิดคมก็าก็เห็นอีเมลละหลายครั้งละหลายรอบอีเมลไปถึงผู้หญิงคนนี้กลับไปกลับมาภรรยาก็เห็นอันตรายโอ้ใจสามีออกไปแล้วไปถึงกับผู้หญิงที่แรกสามีไม่ยอมรับเพราะเป็นอาจารย์สอนธรรมะก็มีความหวังดีอยากจะให้ช่วยมนุษย์คนนึง ให้เข้าใจในธรรมแต่ภรรยาก็เห็นอะไรลึกซึ้งกว่าก็เลยไม่ยอมอโอไม่ได้ใจไปปลุกพันกับผู้หญิงคนนี้แล้วถึงจะเป็นเพราะเราสอนธรรมะแต่ว่าก็มีความพอใจความยินดีในผู้หญิงใช่ไหมสุดท้ายคุยปันกันไปคุยกันมาสามีก็ยอมรับภรรยาก็เลยลงโทษห้ามติดต่อต่อไป เขาก็เลยยอมรับจริงราอาจจะต้องให้ผู้หญิงไปหาอาจารย์คนอื่นเราไม่พร้อมที่จะสอนแต่เขาถึงจะเห็นความทุกข์เรื่องนี้ที่ต้องสละผู้หญิงออกจากใจแล้วก็เลิกติดต่อกันติดต่อมาเขาก็เข้าใจโอ้ กิเลสก็เป็นอย่างนี้ความรักความพอใจก็จะเกิดขึ้นทีละนิดทีละนิดสะสมมาด้วยไม่รู้ตัวสุดท้ายมันก็เกิดความปลูกพันได้แต่เขามีศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เขามีความเชื่อว่าถ้าเราละกิเลสได้จะเป็นประโยชน์ จะเป็นเหตุให้จิตใจดีขึ้นอาจจะอยู่เนื้อกิเลสบางอย่างถ้าเราพร้อมที่จะละเขาก็เลยตัดสินใจว่าต้องเลิกคบกับผู้หญิงคนนี้ไม่ติดต่ออีกก็เลยเกิดศรัทธาในการปฏิบัติศีลศีลแลธรรมมั่นคงขึ้นมีความมั่นใจในการกระทำของตอนว่าโอ้ใช่ เราต้องระวังเวลาติดต่อกับเพศตองข้ามเพราะการติดต่ออาจจะรู้สึกเป็นเรื่องเล็กๆแต่น้อยแต่สุดท้ายก็เป็นเรื่องใหญ่ได้ไปถึงเขาผ่านความทุกข์มากความทุกข์กับภรรยาความทุกข์กับตัวเองความทุกข์กับผู้หญิงคนนั้นสุดท้ายก็เกิดศรัทธาในการปฏิบัติเขาเห็นว่าเขาพิจารณาแล้วเปลี่ยนแนวทาง แล้วเพียนการกระทําแล้วเลิกคบกับผู้หญิงจิตใจดีขึ้นก็เกิดศรัทธาก็เกิดผลดีเกิดประโยชน์ถึงประโยชน์เกิดจากความทุกข์ใน,นที่สุดก็เกิดความสบายใจความภูมิใจในตัวเองที่เข้าละสิ่งที่เป็นกิเลสได้ความเชื่อในการปฏิบัติก็เลยมันคงขึ้น ดีขึ้นพระก็เหมือนกันพระก็มีปัญหาบางที่กิเลสก็จะค่อยๆแอบเข้ามาในใจด้วยไม่รู้ตัวทั้งโกรธทั้งโลกทั้งหลงอีกองค์หนึ่งที่รู้จักเข้าอยู่วัดวัดหนึ่งปวดใหม่แต่ก็มีความขิวเป็นธรรมดาพระชั้นมือเดียวตอน เย็นตอนค่ำอาจจะมีความรู้สึกหิวคิดถึงอาหารเคยทานอาหารวันละสามมือ้อตอนเย็นหิวก็เลยนึกถึงอาหารบางครั้งก็เดินออกจากกุฏิที่พักไปแถวโร่องครัวเพราะคิดถึงอาหารเขาจะไปกลางคืนมืดๆไม่มีใครเห็นที่แรกก็ยังไม่ได้ทำอะไรแค่เดินผ่านจะได้ อาจจะได้กลิ่นอาหาร,หรอ,อาจจะนึกถึงสถานที่ที่เขาเก็บอาหารเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจับที่จะไปกินเพราะเป็นพระสงฆ์ไปจับอาหารกลางคืนก็ไม่ได้ไม่มีใครประเคนอะไรก็เป็นเวลาวิการเวลาผิดเวลาแตบด้วยความหิวเลยด้วยความอยากกินอย่างฉันเขาก็เดินแถวนั้นโดยอำนาจกิเลสความโลภ หลายครั้งด้วยแต่ยังระง,งับการกระทำแบบนี้ไม่ได้เขาก็เลยอบายจนกระทั่งเป็นนิสัยไปทุกคืนต้องเดินไปแถวโรงครัวสักพักหนึ่งแล้วก็กลับจนกระทั่งความโลภเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดแต่เขายังไม่เห็นชัดเจนในใจยังระง,งับไม่ได้ยังละไม่ได้ เลยวันหนึ่งหรืคืนหนึ่งเขาก็เดินเข้าไปในครัวไปถึงตู้เย็นแล้วก็เปิดตู้เย็นก็เห็นข้างในโอ้อาหารเยอะแยะกี่ไรก็ยิ่งกำเริบย,ยิ่งอยู่ใกล้ก็ยิ่งมีความรู้สึกหิวอยากทานอยากกินจงกระทั่งความรู้สึกอันนี้ร้อนเลยแบบเต็มหัวใจเขาก็เลยห้ามไม่อยู่ก็บอกอ าเรากินอะไรน้อยหนึ่งคงไม่มีใครรู้ตอนนั้นเขานึกว่าเขาอยู่คนเดียวเพราะเป็นเวลากลางคืนเที่ยงคืนไม่มีใครเห็นถ้ากินน้อยหนึ่งคงไม่เป็นไรสองสามตัวเองเ <c oughs> ขาข้างกิเลสต,ตัวเอง <c oughs> ก็เลยยิบขนมเค้กออกมาขนมเค้กเป็นชิ้นใหญ่ๆ เขานึกถ้าตัดชิ้นเล็กออกจากชิ้นใหญ่คงไม่เป็นไรไม่เสียหายอะไรเขาก็เลยไปหามีดนี่ก็เอาขนมเคก้กออกมาวางไว้ที่โต๊ะแล้วก็เอามีดเตรียมจะตัดสักชิ้นหนึ่งออกมาที่ได้กินแต่เวลานั้นแต่ยินเสียงมีคนเดินเข้ามาเขางงนี่เที่ยงคืนใครจะเดินมาปพกติีไม่มีใครเดินแถวนี้ ก็หันไปดูเอาเป็นจาวาดเป็นอาจารมาดูโดนเลยเขามีอาการเหมือนเป็นขโมยแล้วก็เจ้าวาดก็เห็นพอดีก็อายอายจนไม่รู้จะทำอะไรเขยับก็ไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ได้อยู่นิ่งยืนนิ่งเจ้าวาดก็เลยเดินเข้ามาแล้วก็ยิบ ถาท maior, osure, put sick hmm ี material, love, alone, ่มีขนมเค้กขึ้นมาเปิดตู้เย็นแล้วก็ใส่เข้าไปในตู้เย็นยังไม่มีใครทานอะไรยังไม่มีใครตัดอะไรเขาก็คืนเข้าไปในตู้เย็นปิดตู้เย็นแล้วก็เดินถอยหลังออกมาคือเมื่อได้เดินธรรมดาออกมาเขาก็โดยเดินถอยหลังเขาก็ยังมองพระนุมอยู่ แล้วก็เดินทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวจนกระทั่งออกจากร่องครัวแล้วก็เดินหายไปเลยไม่ได้พูดอะไรสักคำพระนุ่มก็มองครูบาอาจารย์ตลอดไม่รู้อะไรเกิดขึ้นเอ้เขาก็เอาเค้กใส่ตู้เย็นแล้วก็เดินถอยหลังมองออกไปนั่งสักพักหนึ่งก็คิด โอ,อ้ใช่เขาสอนเราคือเวลามีกิเลสในใจกิเกลสจะบังคับให้เราทำอะไรในครั้งนี้ก็ผิดศีลก็จะไปยาวอาหารในเวลาวิการก็ไม่มีไม่ได้รับประเคนด้วยทุกก้าวที่เดินเข้าไปใกล้โรงครัวไปถึงตู้เย็นก็เป็นการเดินด้วยกิเลสเป็นการกระทำเป็นกรรม เพราะอำนาจความโลภที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตความโลภเกิดครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งเขาก็เดินก้าวหนึ่งสองก้าสามก้าด้วยความโลภจาวาัดมาเห็นจาวัดก็เลยทำตรงกันข้ามแทนที่จะยิบเค้กออกจากตู้เย็นเขาก็เอายิบเขาหยิบเค้กกับเข้าไปในถู้เย็นและเขาเดิน แต่เดินแบบหันหลังออกจากครัวทีละก้าวทีละก้าวด้วยความรู้สึกคงจะมีความรู้สึกในใจว่าเสียสละเลิละความโลภรือเสียสละความโลภออกจากใจคือตรงกันข้ามกับพระใหม่แต่ว่าเป็นการสอนถ้าเราตามกิเลสก็ทีละก้าวทีละก้าวกิเลสความโลภก,ก็ดองแรงรุนแรงขึ้น เพิ่มขึ้นในใจแต่ถ้าเราเดินหลังหันหลังออกไปกิเลกก็น้อยลงน้อยลงทีละก้าวจนกระทั่งออกจากร่องครัวจ,จะลืมไปกิเลกก็ตับไปเลยพระก็เลยบอกโอ้ได้กติธรรมที่ดีมากจะเข้าใจแต่ก่อนเราไม่เห็นจิตใจตัวเองความโลภนำหน้าตลอดเวลาทำให้เราเดินเกือบเป็นอบัต แต่ด้วยเมตตาการุณาของครูบาอาจารย์ที่มีจิตใจดีมีสมาธิอาจจะรู้จิตใจของเราก็ได้เพราะครูบาอาจารย์ก็มีชื่อเสียงอย่างนี้ท่านก็มาสอนเรามาช่วยนะเราก่อนจะทำาบาปท่านก็ช่วยให้เราเห็นาบาปแล้วก็ละาบาปในขณะนั้นเลยแลวก็ให้ให้อุบายด้วย แทนที่จะเดินด้วยความโลภเข้าไปถึงปัญหาสร้างความทุกข์เข้าตัวเองท่านก็เดินออกโดยอาการละบาปละความโลภออกจากใจท่านก็สอนเราชัดเจนพระก็เลยบอกโอ้ได้กติธรรมดีมากแล้วก็หลังจากวันนั้นไม่คิดจะไปร้องครัวอีกไม่คิดจะทานอาหารกลางคืนอีกปัญหาจบละกิเลสได้พอเข้าใจ ครูบาอาจารย์ช่วยแต่ท่านบอกที่ช่วยมากที่สุดก็คือความภูมิใจที่ตัวเองถึงจะเกือบพลาดเกือบเป็นอับันแต่ระงับความโลภได้ความหิวในขณะนั้นได้ท่านบอกดังแต่นั้นกลางคืนถึงบางครั้งก็รู้สึกหิวแต่ท่านไม่คิดจะไปทานอาหารแล้วท่านจะอดทนถึงน้ำเทนแล้วก็ ปฏิบัติธรรมเดินจงกรมสวดมนต์อะไรแล้วแต่แต่ท่านจะไม่ทำตามความโลภนี่กลางคืนท่านก็เลยมีความศรัทธาขึ้นในตัวเองที่ว่าละความโลภความหิวได้คือศรัทธาเป็นอย่างนี้ในช่วงแรกเราก็ศรัทธาจากภายนอกฟังครูบาอาจารย์หรืออา่านหรือฟังพระพุทธเจ้า มีความเชื่อว่าพุทธเจ้าสอนถูกครูบาอาจารย์สอนถูกแต่ยังไม่เห็นในใจยังเป็นความเชื่อที่เหมือนเป็นภายนอกกลยเป็นธรรมดาเรายัางมีต้องมีความสงสัยขึ้นมาเป็นครั้งเป็นคราวสงสัยในตัวเองในความสามารถของตัวเองที่จะปฏิบัติแล้วก็มีความกังวล เพราะสงสัยแล้วจิตใจไม่ค่อยสงบก็เลยมีความกังวลความฟุง้งซ่านจะทำยังไงจะปฏิบัติยังไงจะไปถึงไหนในการปฏิบัติเพราะสงสัยแต่เพราะถึงจุดที่อาจจะเห็นความทุกข์ของใจความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นแต่ว่าเห็นและในขณะนั้นพยายามอดทนกนกละ,กละในขณะนั้นศรัทธา จะเพิ่มขึ้นเพราะประกอบด้วยปัญญาความรู้ว่าโอ้กิเลสเป็นสิ่งที่เราละได้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเราละได้ก็เป็นการพิสูจน์ว่ากิเลสมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเราเป็นอาการของใจที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริง ใจกับกิเลสมันก็คนละอย่างกันพอเห็นสักครั้งหนึ่งใจิตใจก็จะมีกำลังใจที่จะปฏิบัติต่อ <c oughs> ะจะไม่หลงในอาการอย่างนั้นอีกอาจจะยังมีกิเลสอยู่กิเลสตัวอื่นขึ้นมาเป็นธรรมดาแต่อย่างน้อยในเรื่องนั้นๆเช่นคนที่ติดต่อ ผู้หญิงทางอีเมลหรือโยมที่โมโหสะสมมาจนกระทั่งทำไรบ้านหรือพระที่กิเลสข,ขึ้นมาจนกระทั่งเกือบจะรับประทานอาหารที่ไม่ได้รับประครินแต่ว่าสุดท้ายก็เห็นว่าละได้ข้ามกิเลสได้ศรัทธาก็ต้องเพิ่มขึ้นในขนาดนั้น ศรัทธาแบบจะแรงกล้าขึ้นะจะมีกำลังใจที่จะฝึกตัวเองต่อไปสศรัทธาก็เป็นสิ่งที่สำคัญศรัทธาในครูบาอาจารย์ในพระพุทธเจ้าแล้วก็ศรัทธาในตัวเองความมั่นใจในตัวเองด้วยบางครั้งเราก็ต้องสร้างความคิดที่ดีขึ้นมาความคิด ที่เป็นกุศลคือสะวาดภาพในใจว่าเ,าเราเป็นสิ่งที่เราจะทำให้ได้กิเลสบางอย่างเราอาจจะรู้สึกยังแก้ไขไม่ได้มันยังแพ้อยู่แต่อย่างน้อยบางครั้งเราก็ต้องสร้างภาพที่ตรงกันข้ามด้วยว่าตอนนี้เรายังแพ้อยู่แต่ว่าวันข้างหน้าเราจะชนะให้ได้คือสร้างกําลังใจแล้วก็ค่อยๆฝึกตัวเองด้วย เบาหมายคือเบาหมายคือการละกิเลสตอนนี้ยังละไม่ได้แต่เราเห็นบางครั้งเราละได้เพราะฉะนั้นต่อไปเราคงจะละได้ถ้าเรามีความเพียรถึงก็ะ mm hmm. พุทธเจ้าท่านให้เราสร้างศรัทธาอย่างนี้สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติในการทำความเพียร เพราะถ้ามีศรัทธาแล้วคุณรมข้ออื่นจะค่อยๆมาเช่นความอดทนเช่นความเพียรพยายามกุศลจะค่อยๆขึ้นมาแล้วหนที่สุดเราจะละบาปละกิเลสได้ก็เพราะอะไรก็เพราะกุศลขึ้นมากุศลเข้ามาแล้วในขณะนั้นอกุศลอยู่ไม่ได้ เรามีใจเดียวถ้าเป็นกุศลเมื่อไหร่อก,กุศลอยู่ไม่ได้ในขณะนั้นลักษณะกุศลเป็นยังไงจะทำให้จิตใจมีความรู้สึกดีมีความสุขความสบายอาก,กุศลเช่นความโลภโกรหลงความอิจฉาริษยาความพยาบาทอะไรสารพัดมันจะมีความรู้สึกตรงกันข้ามคือความรู้สึกไม่สบายไม่สงบ จะว่าเจ็บก็ได้เวลอาอกุศลเข้ามาครอบงานจิตใจจิตใจมึงก็เจ็บเหมือนร่างกายเจ็บเวลาถูกอะไรใจก็เจ็บเวลาถูกอกุศลโลภโกรหลงแต่เวลากุศลเกิดขึ้นไม่เจ็บสบายาก็เลยต้องถามตัวเองเราอยากเจ็บต่อไปไหมอยากเจ็บซ้ำๆไปอีก,อกนานเท่าไหร่เราอยากเจ็บ ไม่มีใครอยากเจ็บเราก็เลยต้องตั้งใจปฏิญ,ญาณตอนเราต่อไปเราจะปฏิบัติจนกระทั่งกิเลสไม่รบกวนเราแล้วกิเลสจะขึ้นเมื่อไหร่เราก็จะพยายามจัดการละให้ได้ออกจจกใจจะได้ไม่ต้องเจ็บอีกจะได้ไม่ต้องทุกข์อีกเลิกเราทำได้เราเคยทำมาแล้วในบางเรื่องบางอย่าง ะะะนั้นต่อไปเราจะทำอีกแต่ถ้าเรามีความเพียรพยายามต้องมีสักวันข้างหน้าที่กิเลสไม่ลบกวนเราอาจจะมีสักช่วงหนึ่งในการปฏิบตัติที่เราจะมีความรู้สึก ถึงเรายังยินรู้เรายังมีกี่อะไรอยู่ในใจบางครั้งเราหลงเผลอโกรธบ้างโลภอยากได้บ้างอิจฉาเข้าบ้างอะไรบ้างมีอยู่แต่ว่าเวลาเดียวกันเราสร้างกุศลบุญกุศลขึ้นมาถึงระดับหนึ่งที่เรารู้สึกหาได้ง่ายไม่ยากความคิดที่ดีเรามีอยู่บ้าง และความรู้สึกจะเปลี่ยนแทนท,ที่จะรู้สึกกิเลสมันเป็นสิ่งที่เราสู้ไม่ได้ความรู้สึกจะเปลี่ยนว่ากิเลสไม่อยู่แต่ว่าเราสู้ได้หาบุญกุศลได้ใครๆบุญกุศลเริ่มจะชนะในใจเริ่มจะมีความคุ้นเคยกับการสร้างบุญกุศลความคิดที่ดีในขณะนั้นอาจจะถือว่าศรัทธา จะเริ่มตั้งมั่นในใจเพราะเรารู้บุญกุศลเป็นสิ่งที่เราหาได้ไม่ยากจนเกินไปเช่นถ้าเราเคยนั่งสมาธิได้ความรู้สึกสงบครั้งหนึ่งถึงจะอาจจะไม่ได้นานแต่เราเคยทำอยู่เจออยู่เราต้องรู้ในใจหลังจากนั้นเป็นสิ่งที่ เราหาใหม่ได้แต่ต้องมีความเพียรพยายามยอมรับอยู่แต่มันไม่สุดวิสัยบางครั้งบางคนศรัทธาในการสวดมนต์เคยสวดมนต์จนกระทั่งมีปีติีสุขเกิดขึ้นน้ำตาไหลาอาจจะไม่ใช่ทุกครั้งแต่เคยทำอยู่ก็เลยต่อมาเวลามีความรู้สึกถอใจก็ต้องนึกถึงอดีตเอ,อ้อเราเคย สวดมนต์จนใจสงบจริงๆจะได้มีกำลังใจสู้กับอารมณ์ที่ปัจจุบันอาจจะเกิดความท้อใจไม่สบายใจหรือนั่งสมาธิบริกรรมพุทธโธหรือบริกรรมหายใจเข้าหายใจออกเราเคยสงบบ้างวันนี้อาจจะยังไม่สงบแต่เพราะเราเคยสงบบ้างเราก็ต้องตักเตือนตัวเองโอ้ทำต่อเพราะเราเคยได้ความสงบแล้ว ต้องทำต่อเราเคยพบแล้วเราก็พบใหม่ได้ความสุข,สขความสงบของใจมีอยู่เพราะเราเคยสัมผัสมาแล้วรสชาติของใจที่สงบเรารู้จักแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องแสวงหาใหม่ทำใหม่ต้องค่อยๆสอนตักเตือนตัวเองอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เพราะความทอแท้ใจก็ต้อง พร้อมที่จะเข้ามาทุกเวลาทุกวันอุปสรรคก็ต้องมีในการทําความดีทุกระดับการให้ทานต้องมีอุปสรรครักษาศีลก็ต้องมีอุปสรรคปฏิบัติสวดมนต์นั่งสมาธิพิจารณาธรรมก็ต้องมีอุปสรรคเลยบางครั้งเราก็ต้องตักเตือนตัวเองยกอดีตขึ้นมา เราเคยสู้ตรงนี้ตรงนั้นเคยชนะตรงนี้ตรงนั้นเคยได้ความสุขความสบายตรงนี้ตรงนั้นจะได้มีกำลังใจปฏิบัติต,ต่ออย่างนี้ถ้าเราทำได้อย่างนี้สม่าเสมอถือว่าศรัทธาตั้งมั่นแล้วศรัทธาเสื่อมยากเพราะเรามีประสบะการณ์มีความรู้พร้อมที่จะสอนตัวเอง ไม่ใช่ว่ากิเลสหมดแต่มีกำลังใจที่จะสู้กับกับกิเลสจะไม่แพ้อารมณ์ไม่ท้อแท้ใจไม่เสื่อมจากการปฏิบตัตินี้เป็นจุดสำคัญที่เราทุกคนเราต้องพยายามเข้าไปถึงพยายามสร้างศรัทธาไม่ใช่เฉพาะศรัทธาในพุทธเจ้ากับครูบาอาจารย์แต่สร้างศรัทธาในจิตใจของตัวเอง ในความสามารถของตัวเองที่จะสร้างปูญกุศลขึ้นมาแล้วก็ละาบาปละอกุศลจนได้เราเคยทำมาแล้วเราก็ทำอีกได้แต่เราต้องมีความเพียรพยายามไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้ถือว่าไม่สุดวิสัยของมนุษย์เพราะพระพุทธเจ้าเคยสอนเสมอท่านไม่ได้สอนอะไรที่ ยากเกินไปบางครั้งการปฏิบัติยากจริงแต่ไม่ใช่ยากจนเกินไปเรายังทำได้ยังมีโอกาสได้ดูในสมัยพุทธกาลคนที่เปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิกลับมาสู่สัมมาทิฏฐิมีเยอะแยะที่กลับจากความทุกข์สุดๆกลับมาสร้างประโยชน์จนกระทั่งในบรรลุธรรมก็มีเยอะแยะดูพระ องคุลิมานเคยฆ่าคนเยอะแยะแต่ว่ายังกลับมาได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ได้เรือนางพะทาชราที่ลูกตายไปสามีตายพอแม่ตายคืนเดียวจนกระทั่งเสียจิตเลยเป็นประสาทเดินไปเดินมาทิ้งผ้าผ้านุ่งก็ไม่มี เลือนเปลยกายเป็นประสาทเลยทุกคนก็รังเกียจไล่เตินไปที่ไหนก็ถูกไล่สุดท้ายกลับมาได้ฟังธรรมพุทธเจ้ากลับมาพิจารณาตอนพิจารณาตัวเองแก้ไขความทุกข์ในใจจนกระทั่งได้สติได้ปัญญาบรรลุธรรได้ในสมัยนี้ก็เ,เหมือนการมีพระเนรญาติยมทั่วไปที่ เจอคำสอนพระพุทธเจ้าอะไรก็ตั้งใจทำจริงๆก็ได้ผลจริงคนที่ไม่เคยนั่งสมาธิรู้สึกทำยากนั่งกับพื้นนั่งขัดสมาธิอู้ยากนั่งได้สองนาทีสามนาทีมันเจ็บมากใจไม่สงบกายก็เจ็บนั่งไม่ได้แต่เขามีความเพียรพยายามทำทุกวันทุกวันจกนกระทั่งนั่งได้ คนที่เคยนั่งแค่สามนาทีสีนาทีนั่งเป็นชั่วโมงได้อันนี้สองของการฝึกปฏิบัติเป็นอย่างนี้ทั้งกายก็จะเปลี่ยนจิตใจจะเปลี่ยนด้วยอำนาจของบุญกุศลที่สร้างขึ้นมาและด้วยอำนาจศรัทธาศรัทธาเป็นพื้นฐานให้จิตใจแลยก็ชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้ เราพัฒนาตัวเองด้วยศรัทธาไปเรื่อยๆความคิดของเราก็ดีขึ้นได้จากความคิดที่เลวร้ายหรือคิดทอแท้ใจเปลี่ยนเป็นคนที่มีความคิดที่ดีสร้างประโยชน์ได้เข้าใจในความจริงรู้จักบำเพ็ญกุศลรู้จักละป่าบำเพ็ญกุศลคือมนุษย์เราเป็น สัตว์ที่ฝึกได้มีบุญมีบุญกุศลอ,อยู่ตรงนี้ก็เลยถ้ามีศรัทธาแล้วก็พยายามรักษาศรัทธาไว้ก็เป็นสมบัติของเราเป็นอริยสัพ์ของเราภายในที่เราต้องรักษาที่สุดเกิดชาตินี้ยังไม่บรรลุธรรมศรัทธาจะนำเราไปสู่ความสุขพบหน้าด้วยไปสู่การปฏิบัติ ในพระพุทธศาสนาพบหน้าด้วยก็เลยพยายามรักษาไว้ถ้ามีศรัทธาดีแล้วอะไรอะไรก็ทำไรไม่ได้แผ่นดินไหวมันก็ยังทำไรไม่ได้แผ่นดินไหวอยู่แต่ศรัทธาก็ไม่หวั่นไหวศรัทธาในคุณพระพุธะทธธรรมประสงศรัทธาในการปฏิบตัติก็ยังมีเหมือนเดิมคงจะมีหลายคนในอาทิตย์ที่ผ่านมาโดานแผ่นดินไหวแต่ไม่ได้ แผ่นดินไหวไม่ได้ทำลายศรัทธาในการปฏิบัติแผ่นดินไหวน้ำท่วมเศรษฐกิจเ,เสื่อมโรคระบาดไฟปาทุกอย่างมันก็มันทดสอบเราแต่สุดท้ายศรัทธาถ้าศรัทธายังดีอยู่แสดงว่าศรัทธาไม่หวั่นไหวว่าเป็นสับภายในที่รูปธรรมภายนอกทำลายไม่ได้ โลกธาตุภายนอกมันมันวันไหวอยู่มันเปลี่ยนแปลงอยู่แต่ว่าถ้าเรามีศรัทธาที่ตั้งมั่นมันก็ไม่หลงหายไปมันยังอยู่เหมือนเดิมดีเหมือนเดิมเพราะความจริงก็ยังเป็นความจริงเหมือนเดิมแต่ถ้าเรามีศรัทธาความเพียรที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงความจริงของชีวิตสิ่งภายนอกก็ทำลายไม่ได้ศรัทธาจะเป็นเหตุให้เกิดความเพียร ความเพียรจะเป็นเหตุให้เกิดความรู้ความรู้จะบอกความจริงโอโลกก็เป็นโลกของความไม่เที่ยงโลกก็เป็นโลกของความทุกข์โลกก็เป็นโลกของความไม่ใช่ตัวตนถ้าเห็นไตรลักษณ์เห็นสภาวะไตรลักษณ์อยู่ในใจอะไรอะไรมันก็ทำลายเราไม่ได้ เหมือนถึงบ้านรอของเราไม่ต้องกังวลอะไรเห็นทุกอย่างก็ไม่เที่ยงก็ไม่ต้องไปยึดติดไม่ต้องหลงในกิเลสตัณหาพอรู้สิ่งที่เราไปชอบมันก็ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่ชอบมันก็ไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงถ้าพิจารณาถึงจุดที่เห็นสมุติเราก็ละวางได้ มาถึงจุดที่จิตใจสงบเพราะรู้ความจริงอันนี้เป็นจิตใจที่ไม่หวั่นไหวที่สงบเพราะเห็นความจริงและกิเลสได้เขอให้ทุกคนพยายามปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆนะขอให้ทุกคนได้เห็นธรรมสำหรับวันนี้ก็คงจะพูดธรรมะเพียงเท่านี้ก่อน นั้นธรรมดาธรรมด